สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนภาษาไทยครูนุชค่ะครูเต๋าค่ะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะมาเรียนเรื่องคำซ้อนนะคะคำซ้อนนะคะไม่ยากเหมือนอย่างที่คิดนะคะคำซ้อนก็คือการนำคำตั้งแต่2คำขึ้นไปพอพูดถึงคำนักเรียนก็ต้องทราบแล้วว่าคำจะต้องทำไมคะมีความหมายเพราะฉะนั้นคำซ้อนจึงเกิดขึ้นมา3ลักษณะคือคำที่เรานำมารวมกันจะต้องมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันหรือตรงข้ามกันค่ะครูเต๋าอย่างเช่นชนิดที่1คือคำที่มันจะต้องทำไมคะมีความหมายเหมือนกันค่ะค่ะเช่นคำว่า0หายค่ะเพราะว่าไม่มีเลยว่างเปล่านะคะบ้านเรือนค่ะคือที่อยู่อาศัยความหมายเดียวกันนะคะเช่นคำว่าทรัพย์สินค่ะทรัพย์กับสินค่ะเป็นยังไงกันคะคุณนุชเหมือนกันค่ะคือสมบัติแก้วแหวนเงินทองประมาณนี้นะคะนี่คือลักษณะที่1นะคะค่ะเพิ่มคูณค่ะหรือเพิ่มเติมก็ทำไมขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือความหมายเดียวกันเลยหรือคำว่ากักอะไรดีคะกักอะไรดีคะกักกักขังได้ไหมใช่ค่ะคือไม่สามารถออกไปไหนได้เลยมีบริเวณนะเหมือนกับเรากักขังอะไรคะแมวสัตว์เลี้ยงของเราอันนี้คือความหมายเดียวกันนะคะต่อไปค่ะดูชนิดที่2นะคะคุณตาลักษณะที่2คือคล้ายกันคล้ายกันเอ๊ะเราจะคำว่าอะไรดีบ้างล่ะถึงจะมีความหมายที่คล้ายกันอ่อนอ่อนก็ต้องนุ่มนะคะเพราะลักษณะมันจะทำไมกันใกล้เคียงคล้ายกันมากที่สุดนะคะต่อไปก็คือไล่พูดถึงไร่ไร่นาได้ไหมคะได้ค่ะไร่คือที่เขาทำอะไรคะปลูกหรือทำอะไรการเกษตรใช่การเกษตรนั่นเองหรือคำว่าภาษีภาษีก็ต้องคู่กับอากรเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีรายได้ต้องเสียให้กับใครนั่นเองรัฐบาลรัฐถ้าพูดถึงเสื้อล่ะคะคุณเต๋าผ้าได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าความหมายคล้ายกันเลยคือเสื้อเราจะมีเสื้อใส่ได้เราต้องทำมาจากอะไรคะผ้าผ้านะคะต่อไปค่ะเป็นชนิดที่3ลักษณะที่3นี่ง่ายมากเลยคือตรงกันข้ามเลยค่ะตรงกันข้ามนี่เยอะมากเลยนะคะเช่นสูงต่ำถ้าดำต้องขาวค่ะถ้าเล็กล่ะคะใหญ่ค่ะถ้าสวยนะคะคุณนุชสวยเอาขี้เหร่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นอะไรคะคุณนุชแต่อะไรดีนะคะสวยเป็นอะไรดีคะเด็กอะไรได้อะไรดีคุณตาจะบอกสวยขี้เหร่หรือทำไมคะไม่สวยไม่ได้อย่างนี้เราไม่ได้จะคำว่าอะไรคะเอาหนากับบางนี่ได้แต่ถ้าสวยกับขี้เหร่แบบเมื่อสักครู่ไม่ได้นะคะมันจะไม่ตรงข้ามกันนะคะถ้าคุณนุชมีความทุกข์ต้องมีความสุขค่ะอันนี้เป็นต้นนะคะถ้าคุณนุชมีความรักตรงข้ามกับอะไรคะรักอะไรดีอะรักคู่ค่ะรักคู่กับอกหักนี้ได้ไหมคะไม่ได้คุณนุชไม่ได้ค่ะทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะโอเคหรือจะบอกว่าผิดหวังอันนี้ได้นะคะใช้ได้เห็นไหมคะเด็กๆคำซ้อนไม่ยากเหมือนดังที่คิดนะคะคำซ้อนแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะที่คุณนุชกับคุณเต๋าได้กล่าวไปแล้วข้างต้นแต่คราวนี้คำซ้อนยังไม่จบแค่นี้นะเรียนยังแบ่งออกเป็นอีก2ชนิดชนิดที่1อะไรคะคุณเต๋าคะชนิดซ้อนเพื่อความหมายค่ะซ้อนเพื่อความหมายเช่นพวกไหนบ้างล่ะคะพวกที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายกันตรงข้ามกันคำเหล่านั้นใน3ลักษณะคือคำซ้อนเพื่อความหมายทั้งหมดเลยนะคะส่วนชนิดที่2คือคำซ้อนเพื่อเสียงคำซ้อนเพื่อเสียงมาจากไหนล่ะคะคุณเต๋ามาจากการที่เรานำคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันเลยต่างกันตรงสระและตัวสะกดนะคะแล้วเรานำมารวมกันเขาเรียกว่าคำซ้อนเพื่อเสียงเช่นเงอะงะตัวอะไรเหมือนกันคะงองูค่ะพยัญชนะสระไม่เหมือนกันไม่มีตัวสะกดก็ได้นี่คือคำซ้อนเช่นโซเศร้าโซเศร้าไม่ได้ต้องโซเซนะคะอ๋อต้องโซเซใช่เป็นโซเพราะว่าพยัญชนะต้นต้องเหมือนกันใช้ตัวซอโซโครุคระได้อย่างนี้ได้นะพึมพำได้ค่ะเงอะ
งะไปแล้วงุ่มงามอย่างนี้ได้โวยวายเหล่านี้เป็นต้นนะคะไม่จำเป็นว่าตัวสะกดและพยัญชนะต้องเหมือนกันนี่ทั้งหมดคือคำซ้อนเพื่อเสียงเห็นไหมคะเด็กๆนักเรียนป้าทุกคนคำซ้อนไม่ยากเหมือนที่นักเรียนคิดนะคะเห็นไหมคะจบแล้วครูจะสรุปให้ฟังอีกรอบนึงลักษณะที่นักเรียนจะจำหลักๆคือมีกี่ลักษณะคะครูเต๋าสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือคำต้องมีความหมายเหมือนกันค่ะสองคือคล้ายคลึงค่ะสามต่างกันค่ะและมีกี่ชนิดนะคะสองชนิดค่ะชนิดที่หนึ่งคืออะไรคะครูเต๋าซ้อนเพื่อความหมายค่ะค่ะชนิดที่สองคือซ้อนเพื่อเสียงแค่นี้เองนักเรียนนะคะไม่ยากเหมือนดังที่คิดเอาไหนลองมาดูกันนะคะว่านักเรียนของคุณครูเนี่ยป.5ทั้งหมดมีความรู้เรื่องคำซ้อนหรือเปล่านะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเห็นไหมคะคำซ้อนนี่ไม่ยากเหมือนอย่างที่นักเรียนคิดนะคะคุณครูก็จะทดสอบว่านักเรียนของคุณมีความเข้าใจมากน้อยเพียงไรนะคะในเรื่องของคำซ้อนมาดูข้อหนึ่งค่ะคุณเต๋าว่าไงคะใจคอเขาโหดเหี้ยมเหลือเกินเด็กๆดูมีคำว่าอะไรที่อยู่ในประโยคนี้เป็นคำซ้อนพบหรือยังคะครูเต๋าแอบแล้วครูเต๋าแอบเฉลยแล้วพบหรือยังคะครูเต๋าเฉลยแล้วคือคำว่า ใจคอถูกต้องนะคะครูเต๋าดูข้อต่อไปค่ะว่ายังไงคะรัฐบาลกำหนดเขตแดนให้ผู้ลี้ภัยอยู่ค่ะเด็กๆพบแล้วใช่ไหมคะเก่งค่ะนะบางคนพบแล้วคือคำว่าเขตแดนถูกต้องค่ะดูข้อต่อไปนะคะนักเรียนผู้ชายคนนี้แข้งขายาวมากค่ะเด็กๆพบหรือยังพบคำตอบแล้วเก่งมากค่ะคือคำว่าแข้งขาเพราะความหมายคล้ายคลึงกันค่ะนะคะเห็นไหมไม่ยากเหมือนดังใจนักเรียนคิดคุณครูก็จะฝากนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่จะถามนักเรียนนะคะดูครูเต๋านะเห็นดอกไม้ไหมคะครูเต๋าค่ะครูเต๋าลองถามเด็กๆสิคะเขาให้นักเรียนนะคะประเภทไหนนำคำดูคำซ้อนต่างๆเหล่านี้แล้วให้แยกประเภทค่ะว่าเป็นแยกประเภทอะไรมีกี่ประเภทที่ครูสรุปไปใช่ถูกต้องค่ะสองประเภทคือเพื่อความหมายและเพื่อเสียงเดี๋ยวครูเต๋าลองถามคุณครูนุชบ้างอย่างเช่นคำว่าสูงต่ำล่ะคะครูนุชจะเป็นประเภทไหนประเภทเพื่อความหมายค่ะเพราะความหมายมันทำไมคะตรงกันข้ามค่ะเจ็บปวดล่ะคะเจ็บปวดเจ็บปวดเพื่อความหมายเหมือนกันค่ะคล้ายคลึงกันค่ะต่อไปค่ะอบอุ่นค่ะอบอุ่นความหมายเหมือนกันค่ะเพื่อความหมายเพราะมันความหมายเดียวกันนะคะโอเคค่ะเอะอะเสียงค่ะถูกต้องค่ะเพราะพยัญชนะต้นเหมือนกันค่ะสระกับตัวสะกดต่างกันเราเรียกว่าคำซ้อนเสียงถูกต้องค่ะวันนี้นะคะนักเรียนป.5คุณครูก็ฝากการบ้านนะคะหนังสือหลักภาษาเล่ม2ค่ะหน้า46ถึง49นะคะเรื่องคำซ้อนที่เราเรียนวันนี้นะคะครูเชื่อแน่ว่าเด็กๆคงมีความตั้งใจนักเรียนต้องทำให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนให้เป็นตัวหัวกลมตัวตรงนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้คุณครูก็จะจบแค่นี้แล้วนักเรียนจะพบกับคุณครูใหม่ในคลิปหน้าโดยการที่เรียนออนไลน์นักเรียนมีข้อสักถามอะไรจดและบันทึกไว้พบกับคุณครูคลิปหน้าเก็บมาสักถามคุณครูได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูบ๊ายบายลาไปก่อนค่ะเด็กๆทุกคน